ว่าโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยความรวดเร็วแล้วยิ่งวันมันยิ่งรวดเร็วมากยิ่งขึ้น faster fast and faster จริงๆว่ากะว่าจะ fast and furious กำลังมาเลยถ่ายภูเก็ตอันนั้นภาคที่ไหนอ่ะ11ป่ะหรือ10 10 9 9 9ไปแล้วใช่มั้ยพี่ไม่แน่ใจแล้วผมจําชื่อภาคไม่ได้แล้วมันตกต่ำไปเรื่อยๆนะครับโหแต่ไม่น่าเชื่อเนาะทำไปทำมา fast and furious จะกลายเป็นภาคของผีปอบแล้วอ่ะแบบพี่มันก็สนุกอยู่สำหรับผู้ชายเนาะเออจะทำลายสถิติผีปอบอยู่แล้วเนี่ยผีปอบเลยมีผีปอบยาวปอบผีฟ้าแล้วอีกแต่บทก็ยังเปลี่ยนจนเริ่มงงแล้วอ่ะเปลี่ยนเร็วยังไงทำยังไงแล้วเราจะลงทุนยังไงในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปผมอยากให้ดูอย่างนี้นะครับเริ่มต้นเราเริ่มต้นกันที่ World GDP ของโลกก่อนของโลกนะครับตั้งแต่ปี1960อันนี้สเต็ปละ10ปีช่วง1960นี้น่าจะเป็นช่วงคุณเปรมเกิดนั่งยังพี่ผม70นะเอาล่ะคุณ70เนาะครับผมกล่าวว่าให้คุณแก่ผมตั้ง10ปีไม่ยอมเลยนะพี่เอาไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ผมยังเรียกพี่วีอยู่ได้แต่ตั้งแต่ปี1960ต้นมาเราก็ยอมรับกับการยอมรับของความเป็นเจ้าธุรกิจของสหรัฐอเมริกานะ USA เนี่ยมีแรงกิ้งใน World GDP หรือว่าเนาะภาษาไทยเขาเรียกว่า Gross Domestic Productผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของอเมริกาสูงที่สุดนะครับแต่ได้ดูให้ดูเห็นสังเกตว่าเห็นไฮไลท์สีเขียวมั้ยครับไฮไลท์สีเขียวคือผู้ที่เข้ามาใหม่ในแต่ละช่วงเวลาสังเกตมั้ยเวลาก็จะมีบราซิลเข้ามาบ้าง1980ก็มีเยอรมันสเปนเข้ามาใหม่ใช่มั้ย1990ก็มีรัสเซียเข้ามาใหม่เพิ่งจะมีเข้ามาใหม่จริงๆอ่ะเนี่ยไชน่าอย่างเงี้ยเห็นป่ะไชน่าเข้ามาเคยไชน่าเคยอยู่นะแล้วก็หายไปช่วงหายไปเลยนะปี1990เออ1990เนี่ยอยู่ดีๆไชน่าหายไปเลยนะพี่มีเหตุผลไหมตอนนั้นทำไปจีนถึงหายไปมันเป็นช่วงเวลาวิกฤตของเขาเมืองเนาะเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ๆก็ดรอปไปนี่คุณก็ถามผมมาในขณะที่ผมไม่ได้เตรียมเนี่ยเนี่ยเตรียมกันบ้างทีหลังจะถามอะไรเพื่อรู้ผมก็สงสัยไงเอ้ยพี่รู้ละเห็นไหมรู้ละ1990จีนหายไปเพราะอะไรเพราะรัสเซียเข้ามาแทนนี่ไงอ่ะเสียเข้ามาทำไมจีนก็เลยตกไปล่ะโอเคจริงไม่รู้ละไม่มีโอเคอะไรต้องไปนั่งไล่ดูอย่าไปหาดูครับแต่จีนกลับขึ้นมาครับในช่วงปีหนึ่งหลังจากปี1990ครับ2010จีนขึ้นมาอยู่เป็นอันดับ2เลยนะจากไม่มีในปี1990หายไปตั้งแต่ปีหนึ่งช่วง1980และจีนก็เริ่มกลับมาอย่างด้วยความรวดเร็วแล้วสังเกตให้ดีนะครับสังเกตให้ดีว่าเราจะเห็นว่าเอเชียของเราเนี่ยมันมีผลกับ GDP ของโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าจีนเนี่ยไล่มาตั้งแต่ไม่มีจนโผล่ขึ้นมาและญี่ปุ่นก็ยังคงสามารถครองถึงแม้ว่าจะบอกว่าเศรษฐกิจเขาแย่ๆๆครับก็โดนแค่จีนที่แซงขึ้นมาถูกเพราะงั้นเขาก็ยังเมนเทนเบอร์2ได้อยู่ถ้าไม่มีจีนนะฮะเออก็ยังอยู่เบอร์2อยู่แล้วอยากให้ดูอีกประเทศนึงที่ค่อยๆขยับขึ้นมาเหมือนกันเมื่อจากเดิมที่ไม่ค่อยมีผลเมื่อไหร่1980อินเดียก็หายไปนะฮะเห็นป่ะ1990อินเดียก็ยังไม่มานะครับปี2000อินเดียก็ยังไม่มานะเออเพิ่งมาปี2010นะแล้วอินเดียขึ้นมาอยู่อันดับ6ปี2017แล้วนะคุณลองนึกถึงภาพสิว่าขนาดนี้ GDP ของโลกถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้านับรวมกันเป็นทวีปเนี่ยเอเชียน่ากลัวมากในขณะที่ยุโรปหายไปทีละประเทศเออยุโรปหายไปจริงพี่ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงเมื่อก่อนมีสวีเดนด้วยอ่ะสวีเดนหายแล้วสวีเดนหายไปแล้วใช่ไหมครับเออจะเห็นว่าเนี่ยอิตาลีหายไปอิตาลียังอยู่ข้างล่างแต่ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะถ้าดูเอเชียไชน่าเจแปนอินเดียคือแบบขึ้นมาเร็วมากถ้าดูเป็นทวีปเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าทวีปเอเชียวิ่งขึ้นมาเร็วมากในช่วงแบบสักทศวรรษที่ผ่านมาหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นความสำคัญของประเทศในเอเชียที่สูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ภาพนี้ยังไม่ชัดแต่จริงมันก็ไกลมาพอสมควรจริงๆไอ้ตัวผมจำตัวเลขที่พี่บอกได้ไชน่าเข้าyear 2000ตอนนั้นเข้าคือเข้า world trade เข้า world trade ก็เริ่มมามีบทบาทเยอะขึ้นเข้าใจตรงนั้นเป็นช่วงเขามีปัญหาอะไรในประเทศเขา1990ผลทำอะไรสักอย่าง990ถึงได้ดรอปไปสอด Google สิไม่เป็นไรเว้นไว้ก็ได้พี่อันนี้เว้นไว้สอด Google สิอันนี้มองในเงี้ยคำว่า GDP นี่คือวัดแบบ GDP ไม่cost domestic product cost นะครับเอา consumption บวก investment บวกค่าใช้จ่ายภาครัฐการลงทุนภาครัฐส่งออกรวมนำเข้า
บวกกันปกติเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐออกมาตีกันไปเลยว่าใครใหญ่ที่สุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยความรวยความจนหรือความศักยภาพในการซื้อของเนี่ยเขาจะไม่ได้วัดกันที่ GDP แล้วก็ไม่ได้วัดกันที่ GDP per capita ด้วย GDP per capita ก็แสดงแค่ว่าคนคนนึงมีมวลรวมเท่าไหร่มีมวลรวมเท่าไหร่มวลรวมก็ไม่น้อยถ้าถึงว่าทำไมสหรัฐอเมริกามี GDP เยอะที่แท้มวลรวมมวลรวมเนี่ยมวลรวมใช่คำว่ามวลรวมคนอเมริกันตัวใหญ่จริงๆมวลรวมเขาเลยเยอะอันนี้แต่ว่าคนที่คือศักยภาพในการซื้อสินค้าชิ้นเดียวกันแต่มีอำนาจใครมีอำนาจการซื้อมากกว่ากันเงินอาจจะน้อยกว่าแต่คุณซื้อของอ่ะได้เยอะกว่าเขาคุณซื้อของได้เยอะกว่าเขานะครับแม้ในจำนวนเงินที่ถึงแม้จะน้อยกว่าแต่คุณก็ซื้อของเยอะกว่าเหมือนกับเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ใหม่เลยเขาจะเรียกว่าเขาจะไม่ได้เรียกว่า GDP เขาจะเรียกว่า purchasing power parity นี่เคยอธิบายไปแล้วว่ามีศักยภาพในการซื้อของมากกว่าไม่น่าเชื่ออันนี้ผมย้อนกลับไปได้ไกลกว่านั้นนะผมย้อนกลับไป200กว่าปีเลยนะโหนี่เมื่อสักครู่นี้จะเริ่มจากสัก1960ใช่ไหมใช่ไหมนี่1800เลยคศ1800คุณเชื่อไหมว่าจีนเคยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนในเรื่องของความศักยภาพในการซื้อของแสดงว่าโซนตอนนั้นนี่ทางเอเชียของเรานี่นี่อินเดียที่สองที่สองอ่ะคิดดูดิเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในปีสัก200กว่าปีที่แล้วเนี่ยเอเชียเรามี PPP อยู่ในระดับที่แบบใช้ได้เลยนะแล้วเราก็มาค่อยสูญเสียศักยภาพไปเรื่อยๆให้กับยุโรปเยอรมันเข้ามาฝรั่งเศสเข้ามาอิตาลีเข้ามาใช่ไหมแล้วก็อินเดียก็เริ่มตกไปร้อยปีถัดมาร้อยปีถัดมานี่เทียร้อยปีเลยนะจากพันแปดเป็นพันเก้านะจีนตกลงมาอินเดียตกลงมาญี่ปุ่นตกลงมาเห็นไหมบังกลาเทศมีด้วยนะไม่น่าเชื่อบังกลาเทศหายไปก็เราคงไม่มีแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็ไชน่าเจแปนใช่ไหมพอปี2014ไชน่าเชื่อไหมครับพอปี2014ทำไมถึงใช้คำว่าปี2014เพราะว่าเป็นปีแรกที่ไชน่าแซงเป็นปีแรกแซงสหรัฐอเมริกาในเรื่องของ PPP ปี2014ที่ผมเคยบอกแล้วก็อินเดียเจแปนและอินโดนีเซียแล้วคุณลองดูสีเขียวคุณลองดูสีเขียวจากปี2014จนถึง2020อันนี้คือคาดการณ์2020ซึ่งก็ค่อนข้างใกล้เคียงแล้วล่ะเพราะปีนี้ปี2018แล้วปัจจุบันแล้วล่ะแล้วจนถึงปี2030และปี2040คุณสังเกตไหมครับว่าสีเขียวคือสีของประเทศในเอเชียสังเกตไหมว่า PPP ของคนในเอเชียมันจะวิ่งขึ้นข้างบนหมดดูน่าตื่นเต้นนะทั้ง3ประเทศที่พี่โชว์อยู่นี่คนเยอะทั้งนั้นนะพี่จีนอินโดอินเดียนี่เพราะฉะนั้นเราต้องเร่งเพิ่มศักยภาพในการสร้างคนละก็จีนไงเขาให้มีลูก2คนแล้วไงถูกเดี๋ยวนี้ต่อไปในอนาคตเราต้องดับไฟตั้งแต่2ทุ่มเข้าไปสู่ยุคในอดีตเราจะได้มีเวลาทำงานบ้านกันเยอะขึ้นใช่ไม่แต่ตอนนี้เขาดับไฟเพื่อประหยัดพลังงานแต่เพิ่มอัตราการเกิดอันนี้ก็ต้องดับไฟตั้งแต่2ทุ่มมีละมีตัวมันคือไม่เคยคิดมาก่อนนะคือรุ่นเราที่บอกพยายามมีลูกให้น้อยออกมาตรการคุมใช่ใช่ใช่ตอนนี้มาพยายามกระตุ้นแต่ละประเทศกระตุ้นให้มีลูกมีลูกให้เยอะพอเราเข้าสู่เอจิ้งเราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่สังเกตให้ดีในปี2030นี่คืออีกสิบแค่10ปีข้างหน้าเองนะครับท่านผู้ชมจะในอันดับ5อันดับแรกถ้าเรียงตาม purchasing power parity ครับ5อันดับแรกจะมี4อันดับอยู่ในเอเชียอยู่ในเอเชียหมดเลยโอ้โหไชน่าอินเดียเจแปนอินโดนีเซียไม่นานนะครับอีก10ปีแล้วยุโรปนี่หายหมดนะถ้าปี2040นี่คือฝรั่งเศสก็จะหายไปแล้วนะจะมีบราซิลเข้ามาแทนที่มีรัสเซียยังคงอยู่สังเกตให้ดีว่าอเมริกาจะโดนล้อมโดยเอเชียนะโอ้เป็นพีเรียดที่ยาวเหมือนกันนะพี่ถ้า2020คืออีก20ปีข้างหน้าในนี้เอเชียแต่เราก็ลองแต่ว่าจริงๆจีนก็สูญเสีย PPP ไปให้อเมริกา200ปีนะถูกป่ะแต่ตรงนี้มันคือ2014ถ้าพูดจริงๆก็คือเสียไปไม่กี่ปีเองนะเสียคือเสียไป200ปีถ้าเราจะเอากลับอีก200ปีนี่เราต้องปี2200เลยนะถ้าเราจะเอาคืนปี200ปีอ่ะคุณเข้าใจป่ะแกนโลกเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนแล้วสมมุติถ้าจีนจะเอาคืนอีก200ปีจำได้ไหมไอ้ตัวเลข200ปีมันมีความหมายว่าไง200ปีค่าเงินเปลี่ยนตอนที่เริ่มต้นนะที่คนที่ครองความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ค่าเงินกลางของโลก200ปีเปลี่ยนที200ปีเปลี่ยนที200ปีเปลี่ยนที200ปี PPP เปลี่ยนที200ปี PPP เปลี่ยนทีอีก200ปีมาเป็นไชน่าครับก็ไม่ได้ผิดใช่ปะเป็นไปได้แล้วอีก200ปีต่อไปอาจจะเป็นบาทไทยแลนด์
โอ้โหโผล่ขึ้นมาเอ้าใครจะไปรู้ไม่แน่ครับเออตลาดยิ่งใหญ่ก็ได้เราต้องมองไฮดูบอลโลกหญิงเราดิบอลโลกมาแล้วแล้วไปบอลเออบอลโลกอ่ะไปบอลโลกบอลไม่ทันชัยเคยไปไหมล่ะใครจะบอกจำนวนแข่งน้อยหรืออะไรแต่ก็บนทีมที่ได้ไปมันไม่สำคัญไม่สำคัญเลยว่าเราจะโดนยิงกี่ประตูเรายิงได้ประตูเดียวนี่มันคือแบบสุดยอดอ่ะมันต้องมีโอกาสหลุดไปหลายลูกนะหลายเล่นกับเขาได้ก็เราเจอทีมอันดับหนึ่งของโลกอ่ะมันก็แพ้ก็ไม่เรื่องธรรมดาแรกเจอขนาดนั้นเป็นเราขวัญเสียนะจะเล่นจะได้ต่อถ้าเราพูดจริงๆนะถ้าเอาทีมชาติไทยเราไปเจอสวีเดนอย่างทีมชายห้าหนึ่งนะผมว่าทีมชายเรามีโอกาสนะสกอร์แบบวอลเลย์บอลอ่ะชนะแพ้ชนะกันสามเซตรวดอ๋อไม่ใช่กลัวอย่าไทยช่วงนี้ยิ้มไม่ค่อยดีกับบอลไทยอยู่พี่เดี๋ยวรู้สึกคอดโคตรเที่ยวเอ้ยคอยเที่ยวโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาชบาแก้วก่อนช่วงนี้เราก็เชียร์ชบาแก้วของเราไปก่อนนะครับภาพนี้ต้องการให้เห็นว่าในอนาคตข้างหน้าเอเชียจะมีศักยภาพในแง่ของเบอร์เจซิ่งพาริตี้ค่อนข้างสูง4ประเทศใน5อันดับแรกเป็นประเทศในเอเชียไม่แปลกใจที่สหรัฐอเมริกาจะมีปัญหาแต่ว่าผมอยากจะให้ดูว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดเมื่อกี้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วมากก็คือจากนี้ไปเอเชียจะครองอันดับของ GDP มีแล้วต้องเป็นงั้นแหละครองอันดับของ Purchasing Power Parity จากเดิมที่เคยเป็นฝั่งยุโรปแล้วก็มาฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วจากนี้ไปกําลังเป็นฝั่งเอเชียอีกก็ไม่แน่ใจดีไม่ดี200ปีเป็นของเอเชียอีก200ปีอาจจะเป็นของแอฟริกาซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอยู่ติดเลยนะเพราะว่าไซยังไม่เกิดเลยเกิดใหม่จริงๆกับประเทศแบบคลีนอาจจะมาอีกในอนาคตข้างหน้าไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้10บริษัทที่มีขนาดตลาดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ปี1998 2008 2018ก็ไม่เคยนิ่งครับนี่คือ10ยักษ์ใหญ่ตามขนาดของเศรษฐกิจไม่เคยนิ่งตั้งแต่ปี1998 Microsoft อยู่อันดับ1พอมาปี2008ลงไปอยู่อันดับ6พอปี2018ขึ้นมาอันดับ4เนี่ยอันนี้พูด Microsoft นะที่ถือว่าดีที่สุดแล้วนะแต่คุณลองนึกภาพระหว่างปี1998จนถึง2018มีแบบซ้ำกันกี่บริษัทชื่อเปลี่ยนเยอะอยู่มีกับซ้ำกันกี่บริษัทเห็นมี Microsoft นั้นพูดผ่านไปแล้วใช่มั้ย Microsoft เนี่ยซ้ำโอ้ IBM นี่หายไปแล้วนะมี Exxon มี Exxon Exxon ยังอยู่อันเดียวนอกนั้นไม่เหมือนเลยเออโคคาโคล่าก็ไม่ติดแล้วนะไม่นอนไม่เหมือนเลยนะนั่นไม่เหมือนเลยนะนั่นคืออันที่1ก็คือว่าเชื่อไหมในระยะเพียงแค่เวลา20ปีหุ้น10อันดับใหญ่ของโลกแทบจะเปลี่ยนเกือบทั้งหมดเหลือแค่2ที่แค่20ปีแล้วคุณลองนึกถึงภาพถ้าคุณลงทุนระยะยาว20ปีข้างหน้าจะรู้ไหมว่าอะไรจะเปลี่ยนคุณคิดไหมว่า20ปีที่แล้วจะมี Facebook Tencent Alibaba Amazon Google Apple เมื่อ20ปีแล้วนะอย่าเพิ่งคิดตอนนี้นะเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งคุณอายุ15ที่โอ้โอเคครับพี่ได้ได้อยู่ที่คุณยังเด็กอยู่แล้วนะยังเด็กตอนที่คุณเรียนอยู่อ่ะถูกครับคุณจะคิดไหมว่าไม่เคยคิดจะมี Apple Amazon Google อันนี้คนซออาจจะคิดเพราะอยู่มานาน Facebook Tencent Alibaba จริงๆตั้งแต่ไซต์ที่ว่าบอกว่าเห็น Microsoft แซงพวกบริษัทน้ำมันที่มีแอสเซทใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ตอนนั้นก็งงๆอยู่นะ Microsoft ก็มาทำเช่นคือทุกคนใช้เขาอ่ะเขายิ่งมาตอนนี้โอ้โห4 5อันดับแรกนี่แล้ว GE หายไปไหนอ่ะโหนะGeneral Electric แต่ก่อนนี้ใหญ่มากอ่ะผมตอนจบมหาลัยยังอยากเข้าไปทำงานGE นี่เป็นพูดง่ายๆคือที่บ้านคุณอ่ะแทบเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเขาทำทุกอย่างนะแทบจะ GE หมดอ่ะช่วงนึงมาทำเงินทุนด้วย GE Capital มาลงทุนนะทำเยอะมาก GE Power อะไรโหใหญ่มากไปไหนแล้วอ่ะครับนั่นคิดดูดิแล้วบริษัทตอนนี้แต่สังเกตให้ดีนะ1998 2008หรือตั้งแต่2018สังเกตให้ดีมันจะมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอยู่ในนั้นตลอดเป็นแกนตลอดอันนี้น่าคิดท็อป10นี่อยู่ในกลุ่มเรียกว่าโทรคมนาคมจริงๆมันจะมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและโทรคมนาคมอยู่ตลอดเช่น Microsoft ในปี1998 Microsoft Intel IBM ปี2008นี่คือปีที่น้ำมันขึ้นไป200ซึ่งแน่นอนฮะปีโตไชน่ามาแน่นอนโมบิลมาแน่นอนใช้แต่มียังมีไชน่าโมบายได้อยู่มี Microsoft AT&T ก็ยังทำกลุ่มแต่เชลนี่ขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นน้ำมันขึ้นเนี่ย AT&T สังเกตป่ะมันก็ยังมีแบบ 3-4 บริษัทใน10บริษัทยักษ์ใหญ่เป็นเทคโนโลยีแล้วล่าสุดเทคโนโลยีแทบทั้งนั้น Apple Amazon Google Microsoft Facebook Tencent Alibaba ทั้งหมดเนี่ยไม่น่าเชื่อ6ตัวแรกนี่ทำกับเทคโนโลยีหมดเทคโนโลยีเพียวๆเลยแต่ทั้งหมดทั้งปวงบริษัทที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีทั้งหมดทั้งปวง
ก็ผูกพันกับบริษัทที่ขายของให้คอน sumer อยู่ดีเพียงแต่คุณขายของให้กับผู้บริโภคแบบไหนใช่ถูกป่ะครับคุณขายของให้เขาแบบไหน Apple ก็ขายเหมือนกัน Amazon ก็ขายของเหมือนกัน Google ก็ขายของเหมือนกัน Microsoft ก็ขาย Facebook ก็ขายของ Tencent ก็ขายของ Alibaba ก็ขายของแต่คุณขายของแบบไหนให้กับนักลงทุนแค่นั้นเองคือมีจากเดิมนี่จะบอกว่าพวกสื่อทำแต่สื่ออย่างเดียวแล้วก็เป็นสื่อในการโฆษณาอันนี้คือนอกจากมีชานอลแล้วขายตรงได้ด้วยเพราะฉะนั้นเอางี้สรุปก่อนนะ10บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงแค่20ปีก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะนั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณลงทุนในเป็นนักลงทุนระดับโลกเลยเนี่ยคุณต้องเก่งมากเลยนะที่จะชนะตลาดได้เพราะว่ามันไม่มีซ้ำกันเลยนะเห็นด้วยถ้าคุณเปลี่ยนหุ้นไม่ทันคุณปรับกระแสไม่ทันจึงยังคงไปลงทุนน้ำมันอยู่ปิดโตอยู่ในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่แล้วคุณคือพอร์ตคุณเละเลยนะถูกป่ะถ้าคุณมาเปลี่ยนเป็น Amazon Apple คุณมาเปลี่ยนเป็น Google ไม่ทันนี่คือพอร์ตคุณเละเลยนะเพราะนั้นมันยากมากนะในการที่คุณจะกำหนดว่าแล้วอีก20ปีข้างหน้าจะเป็นอะไรแล้วที่สำคัญถ้าคุณลงทุนในรายประเทศเนี่ยอันนี้คือของโลกอันนี้คือ Worldwide แต่ผมขอทิ้งไว้ก่อนนะคือมันไม่เหมือนกันแต่มันมักจะมีเทคโนโลยีครับติดอยู่ในนี้ไปดูของแต่ละประเทศกันไปดูของแต่ละประเทศกันอ๋อนี่คือ Big Cap ของใหญ่ที่สุดปัจจุบันนะของแต่ละประเทศเอาเฉพาะประเทศไม่เอา USA เพราะ USA มันอยู่ในติดถ้าเมื่อสักครู่นี้ที่ติด Top 10นะไอ้4 5ตัวแรกก็ Apple Facebook อะไรก็อยู่ข้างบนแล้วครับอันนี้ขนาดในแต่ละประเทศนะผมก็ยกประเทศที่แบบอย่าง Aging Society เลยคือ Japan ครับสังเกตให้ดี Toyota ครับซอฟต์แบงค์อย่าคิดว่าเป็นแบงค์นะไม่ใช่ทำสื่อสารสื่อสารก็เหมือนกันเอ็นทีทีก็สื่อสารสื่อสาร KN นี่เป็นลักษณะทำเทคโนโลยีพวกเทคโนโลยีอันนี้ผมไม่รู้จักเทคโนโลยีพวกยิงตัวยิงบาร์โค้ดอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยเขาจะเขาทำเยอะกว่านั้น NTT ดอกคอมบริษัทลูกของ NTT ก็ทำสื่อสารเหมือนกันแล้วก็ลงมาเป็นแบงค์แบงค์ละเป็นบริษัทยาเอจจิ้งเอจจิ้งไงจริงๆก็ดูไปนี่กลุ่มยายังมีติดอยู่เรื่อยๆนะคือมันก็เป็นไฮเทคโนโลยีในการทำไอดีเหมือนกันก่อนหน้านี้เนี่ยครับสมัยก่อนมีไฟเซอร์มีเมอร์กครับก็คือเอจจิ้งอ่ะไฟเซอร์เมอร์กยาก็มีนี่ก็ยังมียาอยู่นะแล้วมีโซนี่ KDDO นี่ก็เป็นเทคโนโลยีเหมือนกันแล้วนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของสมมติก็มองกับแบงก์อ่ะกูเฟนสังเกตดิญี่ปุ่นก็จะมีแบงก์กับเทคโนโลยีเป็นหลักแต่สุดท้ายก็มีเทคโนโลยีเป็นกลุ่มหลักไชน่าอาลีบาบาเทนเซ็นไชน่าคอนสตรัคชั่นแบงค์ไชน่าโมบายการเงินปิโตแบงค์อีกละแบงค์อีกละจริงๆแล้วนี่มาแปลกเหมาไถชื่นใจจังอันสุดท้ายนี่เหมาไถนะฮะเหมาไถก็เป็นเหล้านะฮะในประเทศจีนก็ใกล้เคียงไทยเบฟแล้วนะทำเหล้าไทยเบฟใช่แต่อยากให้เห็นเหมือนกันในไชน่าเนี่ยก็คนละโครงสร้างกับเจแปนถูกป่ะครับโซนเนสก็ยังเป็นแต่ก็จะคล้ายๆกันคือมีแบงก์กับโทรคมนาคมกับโทรคมนาคมอีกแล้วเห็นไหมมีโทรคมนาคมอีกของเยอรมัน SAP นี่ก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีเหมือนกันนะโทรคมนาคมเป็นระบบซอฟต์แวร์ทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับเอาไปใช้ในธุรกิจต่างๆเป็นแบบโปรแกรมสำเร็จรูปอะเอางี้ละกันคุยง่ายคือเปิดโทรศัพท์มาอยากจะใช้โปรแกรมอะไรก็SAP เนี่ยฉันให้อันนี้หลากหลายซีเมนต์อันนี้ทนรักคมนาคมตรงๆแอร์บัสเทคโนโลยีเหมือนกันแต่ว่าเป็นอันนี้อะไรอันนี้ประกาศการเงินอันนี้ก็ดีทีเทเลคอมธุรกิจเทเลคอมอันนี้โฟล์กสวาเกนเบเยอร์นี่เคมีพัน BASF นี่ก็เคมีคอลเคมีพันเหมือนกันเดมเลอร์นี่คือเบนซ์เดมเลอร์นี่คือเบนซ์แล้วก็ BMW เยอรมันนี่ก็เป็นอีกประเทศนึงที่เน้นสังเกตมั้ยเยอรมันเนี่ยเขาจะไม่ได้เหมือนคนอื่นละเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็จะเน้นอุตสาหกรรมหนักครับเห็นแล้วนี่แล้วแต่สุดท้ายต่อให้คุณเน้นเทคโนโลยีต่อให้คุณเน้นอุตสาหกรรมหนักยังไงก็ตามสุดท้ายหนีไม่พ้นมันต้องมีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ดีถูกป่ะที่จะชี้นี่คือเยอรมันนี่รถยนต์หมดเลยพี่ใช้น้ำมันอยู่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าหมดเลยเพราะเขาสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ถูกเพราะประเทศนั้นอุตสาหกรรมรถยนต์นี่ก็คืออีกจะเน้นอีกอย่างนึงเหมือนกันว่าหนึ่งทุกประเทศมันมีเทคโนโลยีแหละแล้วถ้าประเทศไหนที่เทคโนโลยีก็ต้องนำอยู่ดีอย่างแม้ทั้งเยอรมันแต่ประเทศไหนที่เน้นอุตสาหกรรมไหนอย่างประเทศจีนนะตอนนี้เขาเน้นในเรื่องของการก่อสร้างไชน่าคอนสตรัคชั่นขึ้นมาแบงก์ก็ขึ้นมาครับถูกไหมนี่คือสิ่งที่บอกต้องหาว่าและแต่ละประเทศเนี่ยอยู่ที่ว่าคือหนึ่งเทคโนโลยีมันมีก่อนใน10บริษัทแรกของโลกก็มีเทคโนโลยีแต่ละประเทศก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแต่ละประเทศก็จะเน้นไปที่อุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมมาดูของประเทศไทยบ้างนี่คือ10อันดับแรกตั้งแต่ปี1998อันนี้ยังดูเวลายังไม่ค่อยยาวเท่าไหร่20ปีแล้วถ้าให้ดูจริงๆตรงนี้ถามจริงๆเถอะมีอะไรเปลี่ยนไหมของประเทศไทยไม่เปลี่ยนไหม
ปลี่ยนน้อยมากแต่ก็เห็นอย่างนั้นก็คือเห็นความหลากหลายของอินดัสทรีเข้ามาเยอะขึ้นแต่ที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนญี่ปุ่นเลยคือมีแบงค์มีแบงค์มีเทคโนโลยีมีแบงค์มีเทคโนโลยีมีแอดวานซ์อันนั้นก็มีดีแทคโผล่ขึ้นมาทีนะเราเล่นไปแล้วกันมีไทยหายไปแล้วจะรีบไม่ได้แล้วโอเคช่วงก่อนหน้ามีทรูมีบีซีทำสื่อไอตัวเขียวๆนี่คือตัวที่เข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ครับนะครับสังเกตว่าเอาพูดจริงๆอ่ะของเราหลากหลายมากนะแต่ของเราหลากหลายมากนะแต่ถ้าให้ผมพูดจริงๆว่าทำไมเป็นอย่างนี้หนึ่งคือเราเป็นธุรกิจที่เกิดใหม่เราคล้ายๆกับจีนอ่ะคือสุดท้ายเราก็จะมีพลังงานเราก็มีปิโตรไชน่าครับเราก็มีแบงค์เหมือนของเขาเราก็มีแบงค์ก็เหมือนของเขาก็คล้ายๆกันแต่สุดท้ายเราก็จะมีเทคโนโลยีอยู่ตัวหนึ่งก็คือแอดวานซ์สื่อสารอย่างนั้นก็มีก็ถือว่าจริงๆก็เป็นกระดูกสันหลังหลักจะให้ผมสรุปยังไงว่า1ถ้าคุณคิดว่าประเทศไทยเราจะเหมือนญี่ปุ่นฮะไม่น่าจะเหมือนญี่ปุ่นหรือจะเป็นเหมือนหลายประเทศประเทศเราจะขาดเรื่องอันนึงไม่ได้คือเทคโนโลยีนี่คือ10อุตสาหกรรมที่เราจะสนับสนุนในประเทศไทยเรามานั่งวิเคราะห์กันดีกว่าว่าถ้าเราจะลงทุนในหุ้นเนี่ยครับถ้าลงทุนในหุ้นของประเทศไทยคุณคิดว่าอุตสาหกรรมไหนเพราะว่ามันไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันแบบอินเตอร์เซปกันแทบจะทุกประเทศเลยคือเทคโนโลยีต้องมาเทคโนโลยีต้องมาแล้วเจ้าของเทคโนโลยีของบ้านเรานะถ้าเราไปแข่งประเภทแบบสร้างซอฟต์แวร์แข่งเรื่องอีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นระดับ worldwide เนี่ยเราแข่งไม่ได้มันไม่ทันแล้วด้วยแต่ถ้าระดับที่ต้องให้สัมปทานอ่ะแล้วต้องใช้ได้เฉพาะในประเทศเท่านั้นเนี่ยผมว่าแข่งได้เช่น 5G 4G เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในระบบอย่างนี้เนี่ยในระบบผู้โอเปอเรเตอร์ดีกว่าผมว่าโอเปอเรเตอร์ไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยสังเกตให้ดีโอเปอเรเตอร์ก็เป็นของญี่ปุ่นล้วนถูกป่ะโดคโมเอ็นทีโดคโมนิปปอนเชอร์คือก็จะเป็นแบบของญี่ปุ่นล้วนๆของอเมริกาของอเมริกาคล้ายๆกับเป็นโลคอลก็ยังใช้ของโลคอลอยู่เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์แล้วเป็นความมั่นคงด้วยมั่นคงถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าผู้ประกอบการเรื่องของ 3G 4G 5G เนี่ยยังไงก็ยังเป็นโครงสร้างหลักก็คือโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ยังได้รับการสนับสนุนยังไงก็ต้องมาแรงแน่ไกด์กลุ่มนี้ชัดเจนมากเลยนะผมไกด์กลุ่มนี้ชัดเจนมากผมบอกได้เลยว่าแอดวานซ์ไปยิ่งกว่านี้อันนี้ระยะยาวไม่ใช่บอกว่าวันจันทร์ขึ้นมา 300 บาทไม่ใช่นะแต่ผมบอกว่าระยะยาวสุดท้ายแล้วมันหนีไม่พ้นยังอยู่ในธีมเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้แข่งขันเก่งขนาดนั้นแต่ถ้าในไทยก็ยังคือมันต้องมีทุกประเทศถูกแล้วมันเป็นอินเตอร์เซปต์กันตลอดว่าเทคโนโลยีแต่จะให้ผมไปเลือกเทคโนโลยีแบบอิเล็กทรอนิกส์เลยอย่างเนี้ยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแล้วจะมาทำอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมครับผมไม่มั่นใจว่าเราจะผ่านกระบวนการนี้ได้ผมว่านี่ยากมากเหมือนกันเรายังเป็นแค่คนผลิตใช่เรายังไม่ได้เป็นคนคิดเองด้วยส่วนใหญ่ผมยังมีความรู้สึกผมว่าเรายังติดเรื่องของการศึกษาเราต้องพูดไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมาฝากเรื่องอะไรวะอันนี้ข้อใหญ่ละคือตรงนี้มันอะไรที่แบบตรงนี้อาจจะผ่านยากแต่ตรงเนี้ยผมว่าอันนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้ผมคิดโซนเนี้ยเป็นไปได้แล้วก็มีหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้แล้วอยู่ในท็อป10ของเราก็คือ AOT ครับยังอยู่ในกลุ่มนี้คือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีโรงพยาบาล BDMS นี่ผมว่าโอเคนะโรงพยาบาลมาซึ่งเป็นท็อปของเขาอยู่อุตสาหกรรมขนส่งไม่ต้องพูดถึงสายการบินนะครับเราไม่สนับสนุนโอเคนะเราสนับสนุนเรื่องเชิงท่องเที่ยวซึ่งก็ผมเชื่อว่าในอนาคตดีไม่ดีเนี่ยโรงแรมของบ้านเราเนี่ยอาจจะมี market cap ขึ้นมาติดท็อป10ก็ได้เป็นไปได้มองแง่แผนที่ที่พี่ใช้อาทิตย์ที่แล้วไออาทิตย์ที่แล้วเนาะวันเบลวันโรสแล้วก็ลิงก์กับไอที่ 3-4 ประเทศใหญ่ๆที่อยู่ในเอเชียและอินโดนีเซียใช่ไหมใช่อินโดนีเซียคนเยอะถ้ามันมาก็เราเป็นทับนะลงตรงกลางเราก็ได้ประโยชน์นะมองแค่แหล่งท่องเที่ยวกับการรักษาก็ได้เพราะฉะนั้นธุรกิจท่องเที่ยวผมว่าใช้นี่เป็นไปได้ผมว่าผมเนี้ยทางเนี้ยทางอิเล็กดิจิตอลผมว่าเป็นไปได้แอดวานซ์แรกๆอันนี้ผมชอบอันนี้อันนี้เป็นได้ท่องเที่ยวเฮลท์แคร์ผมว่าเป็นได้อาจจะเป็นท่องเที่ยวบวกกับการดูแลเป็นหมอบำบัดด้วยก็ได้อะฮะมาเที่ยวเมืองแบบทำมาผ่าตัดเมืองไทยก็เที่ยวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทำมาผ่าตัดข้อหลังจากมาก็นอนพักไป1เดือนได้เที่ยวในดูโอ้ยฟังดูดีก็นี่จริงๆเราทำอยู่เป็นแล้วเราทำเพิ่มขึ้นแล้วถ้าสนามบินสุวรรณภูมิเฟสสองเสร็จเราจะรับคนได้อีกรับคนได้อีกประตูเราจะอุตภาวอีกนู่นนี่นั่นนอกจากอุตภาวเราจะมีดอนเมืองทำสามรถไฟสามสายอีกแล้วทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงเข้ามาอีกก็หวังว่าตัวนี้หวังว่าต่อยอดได้อันนี้ผมว่าต่อยอดได้ตรงนี้ผมคิดว่ายากแต่ตรงนี้ผมคิดว่าก็มีลุ้นเรื่องอาหารเกษตรอาหารเกษตรซึ่งกลุ่มที่จะได้ประโยชน์ก็จะมีกลุ่มของถ้าเป็นเบเวอร์เรจด้วยเนี่ยก็จะมีกลุ่มของคุณเจริญกลุ่มของคุณธนินทร์คุณก็ไปเลือกหุ้นเอาแล้วกันนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่า
อะไรแต่คือเพลินเขาคือเนี้ยคือขนาดใหญ่มันก็ปัจจัย4ตัวหลักอ่ะนะเราก็ต้องหากินกับไอ้ตรงนี้แหละก็ต้องพยายามทำให้ได้แล้วทั้งหมดเลยอ่ะทั้งหมดเลยอ่ะสุดท้ายเราต้องใช้เชื้อเพลิงพลังงานครับโรงไฟฟ้าอ๋อลิงอีกแล้วโรงไฟฟ้าถูกแล้วมันก็จะมีความสำคัญอย่างนี้มันต้องมีจะทำอะไรก็ต้องมีแหล่งกำเนิดซึ่งนั่นคือโรงไฟฟ้าก็ต้องใช้มาแล้วผมว่าทางที่จะมาได้เนี่ยคือท่องเที่ยวเฮลท์แคร์โรงพยาบาลเกษตรอาหารแปรรูปคุณก็รู้ว่าอุตสาหกรรมพวกนี้รวมถึงโรงงานไฟฟ้าและก็เรื่องของเทคโนโลยีแต่ไม่ใช่เทคโนโลยีแบบไม่ใช่ IBMไม่ใช่ผู้วางระบบมัน SAP ของเยอรมันไม่ใช่แบบอะไรแต่มันจะเป็นผู้ประกอบการแบบโครงสร้างมือถือโอเปอเรเตอร์ครับเพราะในญี่ปุ่นเองวันนี้เอจจิ้งยังไงก็ตามก็จะมีโอเปอเรเตอร์ยังยืนอยู่ครับทุกโนดคือพูดง่าย4บริษัทอ่ะเป็นผู้ประกอบการมือถือหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าถ้าเราตามญี่ปุ่นไปจริงๆเนี่ยไอ้พวกแอดวานซ์พวกเนี้ยมันก็น่าจะยังอยู่ในนั้นอยู่ยังต้องมีชื่ออยู่ BDMS โหนี่ระบุชื่อหุ้นเลยนะลองรันลองรัน CBO CBO AOT โอเคMint อย่างเงี้ยMint นี่คือก็จับกลุ่มนี้เลยนะเขาเริ่มไปทั้งเมืองนอกแล้วก็ถ้าทำแบรนด์เขาออกเป็นชื่อคนรู้จักเรื่อยๆอีกหน่อยเราจะมีเชนไม่ต้องไปบอกเชอร์ลัตตันอะไรที่แบบเป็นอ๋อไม่มีเดี๋ยวนี้เราของเราเองชื่อของเราได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมาตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะพยายามฟอร์แคสต์พยายามจะคาดการณ์แต่มันไม่มันอาจจะไม่ถูกเลยจำจ่าหัวไว้ fast and faster จริงๆมันอาจจะไม่ถูกเลยสิผมพยายามจะรวบรวมทั้งหมดว่าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเป็นยังไงอะไรมันคงอยู่มาตลอดเลยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนช่วงเวลาไหนแต่มันอาจจะไม่ถูกเลยก็ได้ครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ผมบอกได้เลยว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ก็เคยพูดในฐานะการลงทุนระยะยาวเมื่อไม่รู้ว่าจะต้องลงทุนหุ้นอะไรแล้วเลือกเองไม่เป็นแล้วตามไม่ทันใครจะไปคิดว่า Apple จะมาแล้ววอร์เรน บัฟเฟตต์ก็ไปซื้อแอปหุ้น Apple ถูกป่ะครับใครจะไปคิดว่า Amazon จะมาหรือว่าใครจะไปคิดว่าปิโตไชน่าจะโผล่แล้วปิโตไชน่าก็จะหายไปวันดีคืนดีปตท.อาจจะหายไปก็ได้ใครไม่รู้สิ่งเดียวที่คุณจะทำได้คือถ้าคุณลงทุนประเทศไทยหรือลงทุนในประเทศอื่นแล้วไม่รู้เลยให้คุณลงทุน Indexpassive fund ให้คุณลงทุนตามตัวอินเด็กซ์เลยอย่างประเทศไทยเรามี set 50 index คุณก็ไปซื้อกองทุน set 50เค้าก็จะรวมหุ้นใหญ่ๆมาด้วยก็ถึงเวลาใช่ก็อย่างที่บอกคือ big cap ที่สุด big cap ทุกอันนะผมว่าตลาดหุ้นที่ไปดาวโจนส์คุณก็ไปลงกองทุนดาวโจนส์3ดาวโจนส์ index ครับแต่เป็นลงทุนที่เป็นกองทุนที่ลงทุนหุ้นจริงๆนะไม่ใช่ ETF นะครับหรือถ้าคุณไปลงทุนในยุโรปคุณก็ไปลงกองทุนหุ้นใหญ่ยักษ์ใหญ่20อันดับแรกในยุโรปแต่ผมเชื่อว่าผมมอง emerging market นะแล้วถ้าคุณมองกอง emerging market คุณก็จะเลือกไปกอง emerging market ที่ลงเฉพาะ big cap ของemerging market ไปเลยก็มองใช้ถ้าใช้เอาไอเดียภาพที่พี่ว่าอินเดียอินโดที่จะขึ้นมาเป็น big cap ถ้ามีก็ emerging market ไปซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนเพราะอีกฝั่งมันจะต้องโตและช่างมันอินดัสทรีมันจะเปลี่ยนมันจะเอาตัวท็อปขึ้นมา อยู่ในกองทุนอันนี้เสมอเราเล่นกับตัวใหญ่ไปเลยสิ้นเรื่องสิ้นราวไม่ต้องไปนั่งคาดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าตัวใหญ่เวลามันเข้ามาอยู่ในท็อป20มันก็เข้ามาเองในมันก็จะเข้ามาอยู่เขามีการรีบาลานซ์ไปทุกๆ6เดือนอ่ะถ้าเกิดมองแบบเซต50เซต50เขาก็มีรีบาลานซ์ตลอดตัวใหญ่ก็จะเข้ามาตลอดตัวเล็กก็จะออกไปตัวใหญ่เข้ามาตลอดเพราะเราก็จะลงทุนกับหุ้นตัวใหญ่ตลอดเพราะนั้นเราก็จะไปตามดัชนีไปตลอดมันก็ไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นนี่คือหลักการลงทุนง่ายๆสรุปว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วแต่เรามีวิธีที่ลงทุนแบบง่ายๆแต่ถ้าจะลงทุนตลาดหุ้นไทยครับก็เนี่ยคือสิ่งที่เราคาดการณ์อันนี้คือสิ่งที่คาดการณ์ว่าถ้าไปตามนี้กลุ่มพวกนี้น่าสนใจแล้วถ้าไม่คิดอะไรไม่ออกอีกนะครับเลือกกองทุนมาละกองทุน emerging market กองทุนนี้อยากลงทุนอย่างละ 10% แล้วกองทุนไทยลง 50% ก็เริ่มต้นด้วยกันเราไม่รู้ว่าจะเริ่มราคาไหนใช่มั้ยก็ดอลลาร์ cross average ทุกสิ้นเดือนเงินเดือนออกหรือไม่เอาต้นเดือนวันที่1ก็ได้ทุกวันที่1ซื้อไปเรื่อยๆนะครับที่พูดเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าผมทำมา20ปีแล้วแล้วมันซักเซสลูกผมทำมา2ปีในตอนที่หุ้นลงก็ยังกำไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่ามันซักเซสในเรื่องของการทำ DCA ขอให้เลือกให้ถูกว่าคุณจะเลือกไปทางไหนเราถ้ายากมากคุณก็ไป DCA อินเด็กซ์นี่แหละเนี่ยคือหลักการลงทุนง่ายๆธรรมชาติแต่ประสบความสำเร็จแบบง่ายๆนะครับไม่จำเป็นต้องเก่งเท่าวอร์เรน บัฟเฟตต์นะแล้วก็คนที่เก่งแล้วมาพยายามอธิบายว่าอู้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ฉันรวยฉันพ่อคุณฉันได้คุณตัวนี้มาขนาดนั้นยากขนาดนี้ไอคนที่สำเร็จมันก็ออกมาพูดใน YouTube
ส่วนไอ้คนที่ไม่สำเร็จอีก100คนคือ100คนเนี่ยสำเร็จอยู่คนนึงอ่ะสมมติจริงอีกคนคนเนี้ยมันก็จะมาออก YouTube ว่าโอ้โหพอร์ตฉันพันล้านจากล้านนึงแต่อีก99คนที่ทำเหมือนไอ้คนแรกเนี่ยพยายามเรียนแบบทำไมไม่สำเร็จผมเคยเสนอทฤษฎีเป่ายิงชุบไปนะทฤษฎีเป่ายิงชุบฮะ100คนมาเป่ายิงชุบเอาถามน้องๆก็ได้100คนมาแข่งเป่ายิงชุบต้องมีคนชนะ1คนถูกป่ะแล้วถามหน่อยอ่ะคนๆที่ชนะเป่ายิงชุบอ่ะคือคนที่เก่งเป่ายิงชุบที่สุดในโลกป่ะใช่ป่ะคนที่ชนะวันนั้นอ่ะเป่ายิงชุบดีไม่ดีเป่ายิงชุบครั้งต่อไปแพ้เลยเขาไม่ใช่เขาเป็นเพียงแค่จังหวะมันใช่เท่านั้นเองนะฮะนั้นก็ทำตามแบบนี้แหละนะครับง่ายๆค่อยๆลงทุนไปเป็นไอเดียที่ดีนะครับอันนี้ก็แค่อธิบายว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงตามโลกเราควรจะต้องทำยังไงในแง่ของการลงทุน